สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม้กระต่ายพันนิภาแทบกลืนน้ำตาจุกในอกหลังชาวเน็ตแซะรู้เห็นกับลูกสาวทัวลงขุดด่าลามยันนามสกุลล่าสุดหลังจากเรื่องราวอดีตของเมียไพบูลย์แสงเดือนถูกออกอากาศก็ทำให้กระแสสังคมร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งเมื่อโลกโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจฝ่ายอดีตภรรยาและตอกย้ำความผิดพลาดของกระต่ายพันนิภาในอดีตที่ทำให้หญิงสาวอดีตเมียนายไพบูลย์ต้องถูกสังคมเข้าใจผิดมาอย่างยาวนานแต่ทว่าดราม่าดังกล่าวไม่จบแต่เพียงเท่านี้เมื่อชาวเน็ตต่างเข้ามาถล่มเฟซบุ๊กของคุณแม่ของสาวกระต่ายโดยส่วนมากชาวเน็ตได้เข้ามาตั้งคำถามว่าเหมือนคุณแม่นั้นจะมีส่วนรู้เห็นเรื่องราวดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นในช่วงกระต่ายอายุเพียง14หรือไม่อีกทั้งชาวเน็ตยังวิจารณ์การเลี้ยงดูลูกสาวของคุณแม่กระต่ายพันนิภาซึ่งเล่นแรงถึงตระกูลขุดด่ายันนามสกุลเลยทีเดียวโดยชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิเช่นคุณแม่มองว่าลูกสาวอายุ14มีอะไรกับครูเป็นเรื่องปกติแบบนี้หรือเปล่าคะเลยทำให้คุณแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่แบบนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเสียดายอนาคตที่สวยงามของเด็กถ้ามีผู้ใหญ่คอยให้การอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูที่ดีกว่าที่ควรเป็นก็คงไม่เป็นแบบนี้น้องน่ารักสดใสสมวัยความสามารถดีเยี่ยมอนาคตสวยๆก็อยู่ไม่ไกลแต่นี่อนาคตน้องต้องดับลงเพราะผู้ใหญ่ไร้สติไร้มันสมองในการนึกตรึกตรองว่าควรจะให้เด็กเดินไปในทิศทางไหนนี่แหละที่มาของคำว่าพ่อแม่รังแกฉันผู้ใหญ่รังแกฉันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอถามหน่อยค่ะคุณแม่รู้เห็นเป็นใจเรื่องเมื่อ3ปีที่แล้วจริงหรอคะตอนนั้นลูกสาวเพิ่งอายุ14เองนะคะไม่รู้สึกผิดกันบ้างเหรอคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าดูนางให้ดูแม่จุดๆๆทั้งตระกูลขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ